เทนในตลาดนี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่าคุณพี่ต้องเข้าใจมันก่อนอันดับแรกให้จําไว้เลยคําพูดผมนะฮะจดได้จดคําพูดนี้ทุกครั้งที่เราเปิดกราฟมาต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเทนคืออะไรเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือความสําคัญของมัน ครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดีียยยวกกกัััััันนนนนะคคคครรรรบบ XM ลลลิิงง์สสสมมมมออู่่ใต้้้้ปาาาาถเเเขได สําคัญมากมากเสียจนว่าทุกครั้งที่เราเปิดการามมาต้องตอบให้ได้มันคือเทนไรนะตอนนี้นะครับซึ่งวิธีการดูเทนของผมจะไม่เหมือนที่อื่นคือเหมือนในบางแง่แต่จะไม่ได้เหมือนที่อื่นเป๊ะนะครับเพราะว่ามันเป็นการเจาะลึกเข้าไปในเทนจริงๆเนาะเทนตล,ลาดมีอะไรบ้างครับต้องรู้จักก่อนมันคืออะไรมันคือทิศทางที่แท่งเทียนวิ่งไปน,นั่นเองมีทั้งหมดสมรูปแบบก็คืออะไรครับเทนขาขึ้น เทนขาลงและไม่มีเทนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมสอนฟรีทุกคลิปใน YouTube เพราะว่ามันคือสิ่งที่จริงและต้องเข้าใจระดับต้นๆก่อนนะครับซึ่งถามว่าอสอนฟรีแล้วมาสอนทำไมอีกโค้ดคือมาเป็นการปรูปพื้นฐานนะครับเริ่มต้นที่เทนแรกก่อนเลยคือเทนขาลงเราจะเรียกมันว่า b a bearish t r e n d นะครับหรือบางที่ก็เห็นเขาเขียนว่าอะไรครับดาว เทรนนั่นเองถามว่าต่างกันไหมไม่ต่างนะครับมันก็ความหมายก็คือว่าเทรนขาลงนั่นแหละเนาะอยู่ที่เราจะเรียกยังไงนะครับเทรนขาลงเป็นทรงแบบนี้ครับโดยเราจะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่ราคาเป็นเทรนขาลงเนี่ยมันจะวิ่งต่ําลงไปเรื่อยๆครับนี่คือเทรนขาลงจะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่าเอ้ยมันต่ตําลงต่ําลงเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยครับต่ําลงต่าลงต่ําลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะ เทนขาขึ้นนะครับหรือบางที่จะเห็นเขาเขียนว่า up trend หรือมันก็คือเทนขาขึ้นนั่นแหละนะครับความหมายเดียวกันซึ่งเทนขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ครับนี่จะเห็นว่าอะไรครับราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือเทนขาขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็คืออะไรครับไม่มีเทนผมเขียนไว้ว่า,า consolidation นะครับ มันแปลว่ารวบรวมก็คืออะไรครับคือการที่กาฟเนี่ยมันโดนมัดอยู่ตรงเงี้ยเห็นไหมมันรวมกันไว้อยู่มันรวบรวมกันไว้อยู่ตรงกาตรงเนี้ยเราเรียกมันว่า conservation นะครับบางที่เขาก็จะเขียนว่า size way บางที่เขาก็จะเขียนว่า l a n g i n g แต่ให้จำไว้เลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอ้ทุกความหมายสามคำเนี่ยมัน ความหมายเดียวกันว่าอะไรฮะไม่มีเทรนหรือก็คืออะไรครับเอาภาษาบ้านๆภาษาคนไทยอะไซเว์ way. วันนี้เจอกราฟไซเว์นะฮะเป็นแบบนี้แหละเนาะเราเรียกวันว่าอะไรก็ได้เรนจิ้งก็ได้นะครับคอนซเลตดชันก็ได้ไซเว์ way ก็ได้แต่พวกฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะใช้คํานี้กันละนะครับไซเว์เนีไม่ค่อยเห็นละมียังมีคนไทยใช้ไซเว์อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องรู้เนาะมีทั้งหมดสามเทคแบบนี้ว่างก็คือว่าขาลงเนี่ยก็เห็นว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งลงถูกไหม ขาขึ้นการาฟก็วิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่มีเทนก็คือการาฟเนี่ยอยู่ตรงกลางครับขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้นะครับโดนรวบรวมอยู่ตรงกลางไซด์เวย์อยู่ตรงกลางเนี่ยมึนงงอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับทีนี้เราต้องมาเจาะลึกให้ลึกเข้าไปอีกถ้าสังเกตดีๆนะฮะย้อนกลับมาเมาื่อกี้เอ้ยเทนขาขึ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นถูกไหมแต่ถามว่ามันวิ่งขึ้นด้วยหลักการยังไงมันวิ่งขึ้นยังไงโค้ชคำตอบก็คือว่า มันมีทฤษฎีเรียกว่าทฤษฎีดาวนะครับหรือว่าดาวเทอรีเขียนถูกไหมเทอรี Theory. เดี๋ยวโดนบ่นภาษาอังกฤษอีกประมาณนี้นะครับไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่านะครับมาเทอรีนนะซึ่งทฤษฎีนั้นนะครับบอกว่าพฤติกรรมการ์ดเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับเพราะอะไรเพราะว่าความโลภของมนุษย์มันยังเหมือนเดิมอยู่ก็คืออะไรครับคือการ์ดจนทาพฤติกรรมเหมือนเดิมครับถ้าการ์ดเป็นเทนขาขึ้นมันต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ครับมาถึงจุดจุดหนึ่ง มันจะไม่สามารถขึ้นต่อได้ละมันต้องมีการกลับตัวลงพราะกลับตัวลงแล้วนะครับมันจะทําอะไรครับทําแนวรับย่อยแบบนี้พอทําแนวรับย่อยแล้วนะครับกราฟมันจะกลับตัวขึ้นไปอีกเพื่อไปทํำไฮใหม่หรือไปจุดสูงสุดใหม่เสร็จแล้วครับมันจะไม่สามารถขึ้นต่อได้มันต้องกลับตัวลงครับเพื่อมาทําแนวรับย่อยแล้วพอถึงจุดหนึ่งทําแล้วนะครับมันต้องขึ้นไปทําสูงใหม่อีก เราจะเรียกมันว่าทฤษฎีดมัมันเป็นวัฏจักรของราคานะครับกราฟจะวิ่งแบบนี้ไปเรื่อยทุกครั้งที่มันไปถึงจุดจุดหนึ่งครับมันจะต้องมีการกลับตัวลงจุดสูงสุดกลับตัวลงจุดสูงสุดกลับตัวลงเพราะกราฟไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้นะครับทีนี้ถ้าเราข้อมูลตรงเนี้มาดูในส่วนของแท่งเทียนนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยจุดเนี้ยมันคือตรงนี้ครับเห็นไหม กราฟวิ่งขึ้นมาถึงจุดจุดหนึง่งต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงกลับตัวลงมาจุดนี้คือจุดนี้ครับประมาณนะนะฮะประมาณนี้เสร็จแ,แล้วครับจะเห็นว่าอะไรมันขึ้นไปทำไฮใหม่นี่เหมือนเดิมครับถ้ามันจะขึ้นต่ออะไรจะเกิดขึ้นครับอันนี้จะเกิดขึ้นหูไหมน่าหมายความว่าเท่าสังเกตในแท่งเทียนครับกราฟจะต้องวิ่งแบบนี้แล้วจะมีการทําแนวรับแล้วขึ้นต่อ แล้วขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งจุดนี้ก็คือจุดนี้นั่นแหละนะครับจุดที่มันขึ้นไปทำไฮอีกก็คือจุดนี้ไล่ไปเรื่อยเป็นบรรทัดจักรของราคานะครับทีนี้ลึกเข้าไปอีกนะทุกครั้งเท่าสังเกตดีๆนะครับทุกครั้งที่การาฟวิ่งขึ้นเนะี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อการาฟทำไฮไปแล้วนะครับมันต้องกลับตัวลงถูกไหมอ่ะใช่มันต้องกลับตัวลงนะครับแต่สังเกตดีก็คือว่า เมื่อมันทาแนวรับย่อยแล้วนะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปทํำไฮใหม่เนี่ยมันต้องทําอะไรครับมันต้องมีการทําสิ่งที่เรียกว่ารีเทสไฮครับี่เราจะสังเกตเห็นว่าการาฟเนี่ยเขาจะต้องวิ่งขึ้นมาเพื่อมาหาไฮเก่าที่เขาทําไว้เขาคิดถึงเนะี่ยเขาเลยมาหาหาเสร็จเขาค่อยขึ้นไปทำไฮใหม่ตรงนี้เพราะฉนั้นหมายความว่าการที่การาฟจะวิ่งขึ้นนะครับพอมาถึงจุดนี้มันก็กลับตัวลงถูกไหมมาทําแนวรับ ทำแนวรับเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่สนใจหรอกว่ามันจะขึ้นไปทำ h i g ใหม่ไหมเราสนใจแค่ว่าการาฟเนี่ยมันจะต้องวิ่งขึ้นมาตรงนี้ก่อนครับแค่นี้ก่อนเพื่อมาดีเทสไฮครับเช่นนั้นเนี่ยมันจะมีแค่นี้ก่อนอรครับนนนนมันจะขึ้นมาแค่ครีเทสไฮตรงนี้ก่อนเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยส่วนมันจะขึ้นไปทำ h i ใหม่ไหมอันนั้นเรื่องของมันเป้าหมายของเราคือเราจะเทรดแค่ move นี้ครับเราจะเทรดแค่นี้ตรงส่วนนี้เราจะไม่ยุ่งนนี่คือเทรนขาขึ้น นะครับกราฟมันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับ high low high low high ซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนครับจุดนี้คือจุดนี้จุดนี้คือจุดนี้นะครับจุดนี้คือจุดนี้ไล่ไปเรืยเดี๋ยวลิงเดียนมากขึ้นจะเห็นภาพมากขึ้นนี่คือฝั่งขาขึ้นนะครับอันดับถัดไปไม่มีเทนครับเมื่อกราฟไม่มีเทนมันจะเป็นทรงแบบนี้ครับจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้ โดนขังอยู่ในกรอบผมชอบจกตัวอย่างว่าไอ้กราฟตัวนี้ยมาโดนขังอยู่ในคุกนะฮะขออนุญาตมาโดนขังอยู่ในคุกนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการวิ่งขึ้นมาตรงนี้มันจะโดนอะไรครับมันจะโดนกาดตบลงมามันจะไปไม่ได้ครับมันโดนดขังอยู่ในกรอบถูกไหมมันก็ขึ้นไม่ได้ครับก็ติดอยู่ตรงนี้ยพอมันจะวิ่งลงพยายามจะหนีมันก็หนีไม่ได้ถูกไหมมันโดนตีโดนตบโดนกาดตบนะฮะก็ไปไหนไม่ได้มันก็โดนขังอยู่ในกรอบทีนี้ครับเมื่อราคาแบบนี้ต้องรออะไร ต้องรอสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอาท์นะครับเบรกเอาท์คืออะไรครับคือการที่ราคาเนี่ยทำในสิ่งที่เพื่อนมันทำไม่ได้เพื่อนฉันวิ่งขึ้นไปแล้วโดนกาดตบใช่ไหมแต่อยู่ดีครับมีซูเปอร์ฮีโร่ในฝูงเพื่อนเข้ามาปุ๊บแบบนี้เราเห็นว่าเฮ้ยเจ้าแท่งเนี้ยทำในสิ่งที่เพื่อนเขาทําไม่ได้ครับเขาสามารถที่จะทะลุโซนนี้ไปได้ถือว่ามันคือแท่งเบรกเอาท์เมื่อราคาทะลุแบบนี้ปุ๊บเหมือนกับว่าณนะตอนนี้ห้องขังเนี่ยหรือว่าคุกตรงเนี้ยมันมีรูอะ อะไรจะเกิดขึ้นเม,มื่อกาฟเมื่อห้องขังมีรูนักโทษหนีถูกไหมฉะนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับกาฟก็จะไปต่อได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าไม่มีเทนนะต้องรอให้ราคาเบรกเอาแบบนี้เดี๋ยวจะมีเชิงลึกเพิ่มเติมกว่านี้แต่เข้าใจไว้ก่อนว่าเออไม่มีเทนเนี่ยเป็นทรงแบบนี้นะนะครับราคาเนี่ยอยู่ในกรอบแบบนี้ขึ้นก็ไปได้ลงก็ไปได้โดนขังอยู่ในกรอบนะครับต้องรอเบรกเอานั่นเองอ่ะสุดท้ายครับคือเทนขาลงเทนขาลงครับผมบอกแล้วว่ากาฟวิ่งขึ้นจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ขาลงก็ส่วนทางกันครับเป็นยังไงเป็นทรงแบบนี้ครับนี่ทุกครั้งนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกราฟวิ่งไปจุดต่ําสุดมันจะลงต่อไม่ได้แล้วฮะมันต้องทาอะไรต้องกลับตัวขึ้นครับเพื่อมาทําแนวต้านแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกราฟมันก็จะวิ่งนะฮะวิ่งลงมาเพื่อมารีเทสโหลดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วมันก็จะค่อยลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่ พอถึงจุดจุดหนึ่งครับมันจะลงต่อไม่ได้มันต้องทาอะไรครับต้องกลับตัวขึ้นเพื่อมาทําแนวต้านย่อยเสร็จแล้วนะครับเมื่อทําแนวต้านย่อยแล้วมันก็จะวิ่งลงไปเพื่อไปรีเทสโลก่อนนะฮะย้ำนะฮะว่าต้องรีเทสโลก่อนเสมอแล้วมันถึงจะลงไปทําโลใหม่ตรงนี้เหมือนเดิมครับจะเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกเป็นวัฏจักรครับเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเลยนะครับเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆปึ๊บๆ,ๆมาถึงจุดหนึ่งครับมันก็ต้องวิ่งลงมารีเทสโลถูกไหม แล้วค่อยลงไปทำโลใหม่ถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมกับขวามือเกิดขึ้นจริงครับอันนี้คือกราฟเส้นเดี๋ยวผมเคลียร์ออกให้หมดก่อนจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอตรงนี้นะครับมาชี้ดูจุดไหนเป็นจุดไหนจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะโลตรงนี้นะครับเห็นไหมเปรียบเทียบเลยนะเสร็จแล้วครับราคาต้องทําอะไรต้องกลับตัวขึ้นเนี่ยเพราะมันไม่สามารถลงอย่างเดียวได้ถูกไหม,มต้องกลับตัวขึ้นครับกลับตัวขึ้นเพื่อมาทําแนวต้านย่อยตรงนี้นะฮะ เสร็จแล้วมาต้องทำอไปต่อครับมันต้องวิ่งลงมาดีเทสโลตรงนี้นี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาก็เลยมีการวิ่งลงมาครัปึ๊บปึ๊บปึวิ่งลงมาเพื่อมาดีเทสโลตรงนี้ก่อนนะฮะต้องดีเทสโลตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยราคาจะลงไปทําโลใหม่ไหมตรงนี้อันนั้นเรื่องของมันหน้าที่ของเราคือเล่นมูฟนี้เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วปุ๊บจุดน,นี้มันต้องทำอะไรครับกลับตัวขึ้นมาทําเดลต้า เหมือนเดิมครับแล้วจะเกิดขึ้นล่ะเหมือนเดิมราคาโตว,วิ่งมาลีเทสโลตรงนี้ครับที่มันทําไว้เช่นนั้นนี่ไงโลที่มันทําไว้ราคาก็เลยวิ่งมา n ีเทสโลก่อนนะครับจุดนี้แล้วถ้ามันลงไปทําโลใหม่ไหมตรงนี้อันนั้นเรื่องของมันแล้วนะครับถ้ามันจะลงต่ออีกก็ต้องไปวัฏจักรเดิมครับไปเรื่อยๆนั่นเองนี่คือทั้งหมดของเทนขาขึ้นและขาลงเอาเค่นี้ก่อน หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่า่เนีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ line, เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเเทรดดออ์ตต็มััว้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเปะ็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้โอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราเสพเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่น เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสรอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยเนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับลอามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติล็ลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกำไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมันเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนานะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนะปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนการาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุป๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอ่าจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชน100นะร้อนะมีแพ้ิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แร์เซจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทังนั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้เนาะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7,599บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ถวันช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วนแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำเพื่อการตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะครับผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเด,เดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็ดันแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง ไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะครคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็ดหมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังมาบอกว่าคอร์สโหทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง6กหมื่นกว่าบาทนี่ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9 นะครับผมพิมมาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคอร์โคดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ65 9ากาลบกลัวนะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่ใช่านั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลียนจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมมาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเองนะครับ โปรโมชันนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นด้เดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้นเจ็0พันแล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์ พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนี้คือรีีีววิท่่่พเ้าาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โต100%รนะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไ้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อยเหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s ซ t ใหม่ได้เรียนรู้ลึลกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สฉับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้าาอยย่19บกเลว คุมมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเนาะแอ MJOPOM แอดด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599นะครับลองถามเตงดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปถามคำถามเตงนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหม จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเราย,ยังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตันมันเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามแบบเรื่อยๆเยนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเรียนเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้อยู่อีกนานะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็ลองพอดพอด,ดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้า อขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ